สวัสดีครับนักเรียนครูกฤษณะจุตจังหรีดครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับลองช่วยกันดูภาพและตอบคำถามต่อไปนี้นะครับเป็นการทดสอบก่อนที่เข้าสู่บทเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับสังเกตภาพนะครับมีคำตอบอยู่ในใจกันหรือเปล่าครับตอบเสร็จหรือยังครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าคำตอบจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าภาพนี้นะครับจะเป็นภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาด้านดาราศาสตร์นะครับของเยาวชนโดยที่นักเรียนจะเห็นว่าในภาพจะมีเยาวชนนะครับก็คือนักเรียนคนหนึ่งกำลังถือกล้องส่องดูดาวนะครับแล้วก็ตำราที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับเขากำลังก้าวเดินแต่ละก้าวเดินของเขานะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับที่แสดงออกถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของดาราศาสตร์นะครับโดยที่มีบุคคลต้นแบบก็คือเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่มีพระปรีชาสามารถนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานคราวนี้เราเข้าสู่เนื้อหาของเราครับเนื้อหาของงานทัศนศิลป์คำว่าเนื้อหาของงานทัศนศิลป์นะครับก็คือความคิดหรือว่าข้อมูลนะครับที่ผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เนี่ยต้องการจะสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้นะครับยกตัวอย่างก็คือนะครับศิลปินนะครับสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งชิ้นเช่นภาพวาดก็คือสิ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมานะครับให้ผู้ที่ชมภาพนั้นๆ นะครับได้ทราบได้เข้าใจว่าศิลปินต้องการจะสื่ออะไรนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูประเภทของเนื้อหานะครับของงานทัศนศิลป์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับ1เนื้อหาภายในและ2เนื้อหาภายนอกครับเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื้อหาภายในคำว่าเนื้อหาภายในนะครับก็คือเกิดจากการสร้างสรรค์นะครับของศิลปินด้วยความบริสุทธิ์ก็คือศิลปินนั้นนะครับเก็บความรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์นะครับที่อยู่ภายในแล้วก็แสดงออกมานะครับโดยลักษณะการแสดงออกมาเนื้อหาประเภทนี้เราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของนามธรรมคำว่านามธรรมนะครับหลายคนเวลาเห็นผลงานที่เป็นนามธรรมหรือว่า abstract art อาจจะคิดว่าเป็นศิลปะที่เข้าใจยากนะครับมีรูปร่างหรือรูปลักษณ์ที่ดูแล้วเข้าใจยากดูแล้วไม่สามารถจะสื่ออะไรได้เลยแต่ความจริงแล้วนะครับลักษณะของศิลปะนามธรรมเนี่ยจะเป็นรูปแบบของศิลปะที่ไม่เน้นรูปร่างไม่เน้นรูปทรงไม่มีเรื่องราวนะครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ภายในของศิลปินที่ต้องการแสดงออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกลักษณะที่เรียกว่านามธรรมนั่นเองนะครับยกตัวอย่างในภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นผลงานของแจ็คสันพอลล็อกนะครับซึ่งเป็นจิตรกรที่ใช้เทคนิคนะครับการสร้างสรรค์ผลงานโดยการสาดสีการสะบัดนะครับสีที่ลงไปบนผ้าใบนะครับหรือผืนผ้าเนี่ยนักเรียนสังเกตว่าภาพนะครับของแจ็คสันพอลล็อกจึงเป็นภาพที่ไม่แสดงเนื้อหาใดๆนะครับไม่มีเรื่องของความเป็นเรื่องราวแต่ว่ามีความรู้สึกเมื่อมองภาพนี้ก็คือมีการเคลื่อนไหวของเส้นนะครับหรือมีความรู้สึกจากสีที่ใช้นะครับนี่คือลักษณะสิ่งที่เรียกว่านามธรรมนั่นเองนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับภาพเมื่อครู่ที่เราดูไปเป็นผลงานของแจ็คสันพอลล็อกนี่คือนะครับจิตรกรนะครับศิลปินชาวอเมริกันนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะลักษณะของสมัยใหม่ที่เป็นลักษณะนามธรรมนะครับบอกไปแล้วว่านามธรรมจะไม่เน้นการแสดงเรื่องราวรูปร่างรูปทรงนะครับหรือไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นลักษณะเรื่องราวนะครับแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของศิลปินความรู้สึกที่ศิลปินอยากแสดงออกมานะครับแล้วก็แสดงออกมาโดยการฉับพลันนั่นเองนะครับในภาพก็จะเห็นแจ็คสันพอลล็อกตอนที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานนะครับเรียนรู้เนื้อหาภายในไปแล้วคราวนี้เป็นเนื้อหาภายนอกครับคำว่าเนื้อหาภายนอกก็หมายถึงนะครับเกิดจากการที่นะครับศิลปินถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวหรือรูปภาพนะครับลักษณะแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่าลักษณะรูปภาพที่สร้างสรรค์ออกมายกตัวอย่างงานของกุสตาฟกูเบนะครับจะเห็นว่าเป็นภาพของคนที่กำลังย่อยหินเป็นคนงานเหมืองแร่นะครับในภาพจะเห็นว่ามีการสร้างสรรค์ออกมาเป็นลักษณะรูปภาพแบบเหมือนจริงก็คือเราจะเรียกประเภทนี้ว่ารูปธรรมคือสร้างสรรค์ออกมาตามรูปลักษณ์ตามสิ่งที่เห็นในสภาพความเป็นจริงนั่นเองนะครับความรู้เพิ่มเติมครับเกี่ยวกับจิตรกรคนนี้ครับคือกุสตาฟกูเบนะครับเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเนื้อหาที่กุสตาฟกูเบเนี่ยสร้างสรรค์ออกมาก็จะเป็นผลงานที่เน้นความเหมือนจริงนะครับในธรรมชาติ
็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับคนวัตถุฉากหรือว่าทิวทัศน์แล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับหลังจากเราเรียนรู้นะครับประเภทเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ไปแล้วครับลองมาทบทวนความรู้กันนะครับนักเรียนว่าให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับว่าภาพที่ครูจะให้ต่อไปนี้นะครับนักเรียนลองนะครับตอบคำถามว่าเป็นเนื้อหาประเภทใดภาพแรกครับภาพที่1นักเรียนคิดว่าเป็นเนื้อหาประเภทไหนนะครับและภาพที่2นักเรียนคิดว่าเป็นเนื้อหาประเภทใดนะครับให้เวลาคิดสักครู่นะครับภาพที่1ลักษณะของผลงานนะครับและภาพที่2ลองสังเกตภาพนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ทีนี้เรามาดูคำตอบนะครับและมาดูเหตุผลอธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับภาพที่1นะครับคำตอบก็คือเป็นเนื้อหาภายในนะครับสาเหตุที่เป็นเนื้อหาภายในสังเกตว่านะครับในภาพที่1เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าศิลปินเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องของรูปร่างรูปทรงไม่ได้มีเรื่องราวที่สื่อออกมาแต่นะครับผลงานออกมามีลักษณะการสื่อโดยผ่านการใช้สีใช้เส้นแค่นั้นก็คือเป็นความรู้สึกที่ศิลปินต้องการแสดงออกมาแค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นลักษณะของคำว่านะครับนามธรรมนั่นเองก็คือเป็นเนื้อหาภายในนะครับส่วนภาพที่2ครับเป็นเนื้อหาภายนอกนะครับคำว่าเนื้อหาภายนอกก็คือลักษณะของรูปธรรมนะครับรูปธรรมคือแสดงออกมาตามรูปลักษณ์ที่มองเห็นตามสภาพความเป็นจริงในภาพก็เห็นว่าเป็นภาพของทิวทัศน์นะครับมีต้นไม้มีลำคลองนะครับนี่คือลักษณะของคำว่ารูปธรรมนั่นเองก็เป็นเนื้อหาภายนอกนะครับต่อมานะครับเราเรียนรู้ประเภทนะครับเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ไปแล้วเรามาเรียนรู้นะครับลักษณะเนื้อหากันบ้างนะครับลักษณะเนื้อหาของงานทัศนศิลป์นะครับคำว่าลักษณะก็คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานมา1ชิ้นไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือประติมากรรมนะครับสิ่งที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะจำแนกนะครับการแสดงออกทางด้านเนื้อหาเนี่ยของงานทัศนศิลป์ได้5เนื้อหาดังนี้นะครับ 1. คือเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อนะครับ 2. เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล 3. เนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ 4. เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและ 5. เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์จากนี้เรามาดูนะครับรายละเอียดของแต่ละเนื้อหากันนะครับเนื้อหาที่1ครับเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อคำว่าเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่นะครับสร้างจากความเชื่อความศรัทธานับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือในศรัทธาในเรื่องของขนบธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างในภาพนะครับเป็นภาพของพระพิฆเนศนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งความสำเร็จแล้วก็เทพแห่งศิลปะซึ่งเป็นภาพที่สื่อถึงนะครับการแสดงออกเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้านั่นเองและความศรัทธานั่นเองนะครับเนื้อหาต่อมาครับเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลนะครับจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์นะครับหรือบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาตินั่นเองนะครับยกตัวอย่างในภาพก็จะเป็นลักษณะของนะครับภาพที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสู้รบแล้วก็ของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนั่นเองนะครับเนื้อหาต่อมาครับเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับก็จะแสดงออกถึงความประทับใจในความงามของธรรมชาตินะครับที่อยู่รอบตัวอาจจะเป็นลักษณะของภาพวิวภาพทิวทัศน์ต่างๆรวมไปถึงนะภาพวาดที่เกี่ยวกับนะครับมนุษย์ต่างๆนะครับที่แสดงออกถึงเรื่องของความรักนะครับความโกรธความหลงของมนุษย์ด้วยนะครับเนื้อหาต่อมาครับเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมเนี่ยจะเป็นการแสดงออกถึงเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสภาวะนะครับสังคมในสภาพปัจจุบันหรือสภาพสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประทับใจความรู้สึกเศร้าหรือความรู้สึกสะเทือนใจนะครับก็นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านสังคมนั่นเองนะครับและเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์ครับคำว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์นะครับหมายถึงการแสดงออกในผลงานนะครับผ่านกระบวนการของศิลปินเพื่อให้ผู้ชมนั้นเกิดความเข้าใจทั้งในลักษณะบวกและลบเขาบวกและลบก็คือเมื่อมองภาพนั้นมองผลงานนั้นก็จะเกิดความรู้สึกในเชิงบวกก็ได้นะครับหรือเชิงลบก็ได้ยกตัวอย่างผลงานของศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญนะครับในภาพนะครับเป็นประเภทเนื้อหาภายในนะครับก็คือเป็นงานลักษณะของนามธรรมภาพนี้ไม่แสดงรูปร่างรูปทรงไม่แสดงเรื่องราวเมื่อมองภาพนี้จะสังเกตว่า
ราจะรับรู้ได้ถึงความงามของแสงความงามของสีสันความสว่างนะครับเป็นลักษณะของความเข้าใจในเรื่องของลักษณะเชิงบวกนะครับนี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับด้านของอารมณ์นะครับหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหาของงานทัศนศิลป์มาลองทบทวนความรู้ที่เรียนไปบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าผลงานเหล่านี้นะครับแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณครูมีภาพให้ทั้งหมด3ภาพนะครับลองวิเคราะห์แต่ละภาพนะครับว่ามีเนื้อหานะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับได้คำตอบกันหรือยังครับมาลองดูเฉลยครับว่าจะตรงตามที่เราคิดหรือไม่นะครับภาพที่1ครับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับภาพนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลครับแน่นอนนักเรียนจะสังเกตว่าเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ก็คือเป็นตัวบุคคลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลก็คือบุคคลสำคัญนั่นเองนะครับทางประวัติศาสตร์ภาพที่2ครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อครับภาพนี้นะครับผลงานของอานันท์ราชวังอินนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธนะครับหลักธรรมคำสอนผ่านมาในรูปร่างของนะครับภาพวาดหรืองานจิตรกรรมนะครับที่เป็นจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยและ3ครับเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติครับงานของการมีปีติสโรนะครับจะเห็นว่าลักษณะของการวาดภาพนี้จะเป็นการถ่ายทอดความงามของธรรมชาตินะครับความสวยงามของพืชพันธุ์หลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับประเภทของเนื้อหาของงานทัศนศิลป์นะครับเราสามารถนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการกำหนดจุดประสงค์และก็เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนเองนะครับเช่นเนื้อหาของการออกแบบตกแต่งนะครับในเรื่องของใช้จริงเลยในที่บ้านอย่างเช่นการตกแต่งผนังห้องนอนนะครับนักเรียนจะต้องคิดว่าจะตกแต่งผนังห้องนอนตัวเองเนี่ยจะใช้เนื้อหาลักษณะไหนเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาตินักเรียนจะเพ้นผนังเป็นลวดลายเกี่ยวกับดอกไม้ใบไม้หรือธรรมชาตินะครับหรือการออกแบบตกแต่งเวทีการแสดงเรื่องในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนยังสามารถนำความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางทัศนศิลป์นะครับไปบรรยายหรือว่าให้ความรู้กับบุคคลอื่นๆได้นะครับเพราะนั้นสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนรู้ไปนะครับเนื้อหาของงานทัศนศิลป์นะครับเราจะแบ่งเป็นนะครับประเภทเนื้อหาของงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งก็ได้แก่นะครับเนื้อหาภายในคำว่าเนื้อหาภายในนะครับก็คือสิ่งที่เกิดจากนะครับการสร้างสรรค์ของศิลปินด้วยความบริสุทธิ์ก็คือศิลปินเก็บความรู้สึกมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะครับและก็แสดงออกมานะครับโดยเราจะเรียกเนื้อหาประเภทนี้ว่านามธรรมนะครับจำได้ไหมครับศิลปะนามธรรมคือลักษณะไม่แสดงรูปร่างไม่แสดงรูปทรงไม่แสดงเรื่องราวต่างๆมีเพียงแค่ความรู้สึกของศิลปินแล้วก็แสดงออกมาเป็นผลงานเท่านั้นเองนะครับต่อมาก็คือเนื้อหาภายนอกครับเนื้อหาภายนอกจะแตกต่างจากเนื้อหาภายในเพราะเนื้อหาภายนอกหลักการจำง่ายๆครับก็คือรูปธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นลักษณะเนื้อหาภายนอกก็คือนะครับสร้างสรรค์ออกมาเป็นนะครับรูปภาพแบบเหมือนจริงตามสภาพที่เรามองเห็นนะครับเกิดจากการสร้างสรรค์ศิลปินที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวมีเรื่องราวนะครับมีรูปภาพและก็สามารถสื่อความหมายได้จากสิ่งที่เห็นนะครับต่อมาครับลักษณะเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ครับลักษณะของเนื้อหางานทัศนศิลป์ก็จะแบ่งเป็นนะครับ1เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อครับสร้างสรรค์ตามความเชื่อความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นภาพวาดที่เกี่ยวกับศาสนานะครับภาพวาดที่เกี่ยวกับเทพเจ้านะครับ2เนื้อหาเกี่ยวกับตัวบุคคลครับเนื้อหาเกี่ยวกับตัวบุคคลอย่างเช่นการวาดภาพนะครับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นเอง3ครับเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติก็คือการวาดภาพที่ถ่ายทอดความงามทางธรรมชาติเช่นภาพวิวภาพทิวทัศน์ต่างๆนะครับ4เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมครับคือการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเพื่อสะท้อนสภาพสังคมในขณะนั้นๆหรือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสังคมในขณะนั้นๆทั้งความสะเทือนใจนะครับความเศร้าใจและความรู้สึกอื่นๆนะครับและสุดท้ายนะครับเนื้อหาทางด้านอารมณ์ครับคือการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นทางบวกและก็ทางลบนะครับจากนี้นะครับหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วบทสรุปคุณครูสรุปให้ฟังไปแล้วนะครับคราวนี้จะทดลองให้นักเรียนนะครับลองช่วยกันตอบคำถามก่อนที่จะ
คุณครูจะให้ภาระชิ้นงานไปนะครับภาพนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันบรรยายประเภทเนื้อหาของผลงานชิ้นนี้ครับเป็นภาพวาดของออกุสเรนัวนะครับจิตรกรในลัทธิอิมเพรสชันนิสต์นะครับตอบหรือยังครับมาลองดูคำตอบครับว่านักเรียนนะครับตอบถูกหรือไม่ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีเนื้อหาจากภายนอกครับคำว่าภายนอกจำได้ไหมครับคุณครูเคยแจ้งไปแล้วก็คือเรื่องของรูปธรรมนั่นเองภาพนี้เป็นรูปธรรมครับเพราะว่าเป็นภาพวาดที่แสดงออกถึงการพักผ่อนนะครับของผู้คนแล้วก็การพบปะสังสรรค์นะครับนี่คือลักษณะของรูปธรรมคือแสดงออกตามสภาพความเป็นจริงที่มองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้จึงตอบว่าเป็นเนื้อหานะครับจากภายนอกที่ถ่ายทอดเรื่องของนะครับอิริยาบถของคนที่มาพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงกันนะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้มาสู่ภาระชิ้นงานจริงๆของเราแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับช่วยกันบรรยายประเภทเนื้อหาของผลงานชิ้นนี้ครับอันนี้เป็นภาระชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องทําแล้วก็ส่งคุณครูนะครับในภาพก็จะเห็นนะครับเป็นภาพอะไรบ้างครับลองตีความและวิเคราะห์นะครับต่อมาครับภาระชิ้นงานเราไปแล้ว1ข้อนะครับ1ชิ้นงานต่อมาครับมาลองทดสอบกันอีก1ครั้งนะครับให้นักเรียนช่วยกันบรรยายลักษณะเนื้อหาของผลงานชิ้นนี้ตามความเข้าใจครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาระชิ้นงานให้อีก1ชิ้นนะครับนักเรียนมองภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับอธิบายมาดูเฉลยครับภาพนี้นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติสังเกตว่าเป็นภาพวาดแบบเหมือนจริงนะครับแสดงถึงความงามนะครับของดอกบัวนะครับของดอกบัวที่อยู่ในสระน้ำแต่ว่าแฝงไว้ด้วยเรื่องของนะครับเขาเรียกว่าหลักธรรมในพุทธศาสนานะครับก็คือบัวสีเหล่านะครับหรือมงคลสี่ประเภทนะครับนักเรียนน่าจะเคยได้ผ่านมาแล้วในเรื่องของวิชาพระพุทธศาสนานะครับคราวนี้เป็นชิ้นงานที่สองครับภาระชิ้นงานที่2ของเรานะครับก็คือให้นักเรียนช่วยกันบรรยายลักษณะเนื้อหาของผลงานชิ้นนี้ตามความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นภาระชิ้นงานมี2ข้อนะครับวันนี้ข้อแรกเป็นการบรรยายประเภทของเนื้อหานะครับและข้อ2คือข้อนี้นะครับให้นักเรียนบรรยายลักษณะเนื้อหาผลงานชิ้นนี้ตามความเข้าใจนะครับสังเกตภาพแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน